สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลีนาค่ะคองคองค่ะอามิค่ะชันจูชาเบตุค่ะติดสำเนียงญี่ปุ่นไปบ้างแต่ว่าฝึกภาษาไทยมาเต็มร้อยนะคะมาพร้อมกับโชว์พิเศษโชว์นี้สำหรับเทศกาลไทยจะแปนไอคอนิกมิวสิกเฟส2022ค่ะวงนี้คือวงไอดอลเชอร์เบตนะคะที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นผ่านความบันเทิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพวกเธอบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยติดลิสต์ประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยอยากไปที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองก็ประทับใจเสน่ห์เมืองไทยเหมือนกันยืนยันจากวงนี้ค่ะหนุ่มๆวงมอเตอร์โฮเทลนะคะเพราะว่า MV ของพวกเขาเคยใช้หาดพัทยาเป็นโลเคชั่นคนญี่ปุ่นตอนนั้นก็มาคอมเมนต์ถามว่าที่นี่ที่ไหนอยากจะไปเที่ยวตามบ้างจังเลยก็กลายเป็นได้ช่วยโปรโมทเมืองไทยจนติดใจพวกเขาก็ต้องกลับมาเที่ยวซ้ำค่ะしいよねみんなね。そうですね。そのなんか買い物行ったりしてナイトマーケットとか買い物行ったりして。ศิลปินหนุ่มๆจากญี่ปุ่นบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเนี่ยน่าสนใจเยอะมากหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลนะคะแต่ว่าพวกเขาอยากจะแนะนำให้ลองเดินตลาดนัดกลางคืนค่ะของกินเยอะมากแล้วก็ผู้คนแม่ค้าพ่อค้าเป็นมิตรแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากๆของเมืองไทยก็คือการเที่ยวสวนสัตว์ค่ะก็เลยหวังว่าการได้มาร่วมงานเทศกาลดนตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจะทำให้คนญี่ปุ่นอีกหลายคนอยากทำความรู้จักเมืองไทยให้มากขึ้น Kyoto ญี่ปุ่นの文化をสลับกันบ้างนะคะไอดอลสาวจากญี่ปุ่นบอกว่าถ้าคนไทยได้มาเยือนญี่ปุ่นก็อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นก็คือเกียวโตค่ะเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็สาวๆชื่นชอบการสวมชุดประจำชาติอย่างกิโมโนเดินเล่นในเมืองถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองในบรรยากาศย้อนยุคนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มาแค่ฝั่งญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะไลน์อัพศิลปินไทยจัดมาเยอะเลยแล้วก็ล้วนแต่เป็นศิลปินที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นสแตมป์อภิวัตรก็มาวงละอองฟองก็มานะคะรวมถึงรุ่นพี่ยุค90วงสาวสาวสาวจำกันได้ไหมคะเพราะว่าวงนี้เนี่ยเคยโกอินเตอร์เมื่อนานมากนะคะ32ปีที่แล้วไปขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกเฟสติวัลมาแล้วด้วยโดยงานไทยจะแปนไอคอนิกมิวสิกเฟส2022ค่ะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะ21ถึง23ตุลาคมจัดกันที่ไอคอนสยามค่ะ